รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DI สักครับแล้ววันนี้นะฮะจะเป็นการล่าแชมป์ในสมัยที่17ของคุณหมูผ่านไปแล้ว16สมัยนะครับกับเงินสะสมตอนนี้ 180,000 นะฮะมั่นใจแค่ไหนครับกับแชมป์สมัยที่17ก็ต้องมั่นใจเต็มร้อยอะค่ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะฮะไปพบกับผู้ท้าชิงเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณนัทครับยินดีเลยครับวันนี้มาเป็นผู้ท้าชิงนะฮะกับแชมป์16สมัยอยู่ณปัจจุบันนี้คุณนัทปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็เป็นพนักงานบริษัทอะค่ะพนักงานบริษัทมีโอกาสได้ฝึกซ้อมได้ลงเล่นรายการแล้วบ้างไหมฮะก็มีซ้อมอยู่บ้านบ้างค่ะปกติดูรายการตอนเย็นทุกวันอยู่แล้วเรามาเข้าสู่เกมในวันนี้เลยดีกว่านะครับนอกจากผู้แข่งขันและผู้ท้าชิงแล้วนะครับแชมป์ของเรากับผู้ท้าชิงนะฮะจะมีผู้ช่วยให้อีก2คนสำหรับวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณกิ่งและคุณดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิ่งและคุณดาวครับสวัสดีครับขออยู่ด้วยได้สิวันนี้หนึ่งท่านนะครับจะอยู่ช่วยแชมป์16สมัยของเราล่าสมัยที่17ต่อไปและอีกคนหนึ่งจะต้องช่วยคว่ำแชมป์เดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะคุณนันทะไม่รู้ว่าจะช่วยในทางที่ดีหรือว่าจะช่วยในทางถ่วงไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะทำผมทรงเดียวกับแชมป์มาก่อนนะคะไม่คุ้มกับแชมป์จะได้ดูคล้ายๆกันนะฮะหมูเฮงเป็นเหมือนกันค่ะนะครับดูผู้ช่วยแล้วก็ไปด้วยกันได้ค่ะความสวยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะฮะใช้16สมัยของเราแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยเอาละฮะยังไงก็ขออวยพรให้ทั้ง4คนนั้นโชคดีพร้อมแล้วประจำที่เลยดีกว่าครับวันนี้เพื่อนสีสาวสวยคุณกิ่งและคุณดาวจะมาเป็นผู้ช่วยกับ2ผู้แข่งขันของเราครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นจะสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาติดตามดูกันนะครับพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มที่ดวงตาคู่ที่1ครับมาแล้วมีใครดูเป็นผู้หญิงบ้างไหมครับได้แล้วหรออ้าวกดแล้วนะฮะโอ้ยกดแล้วว่ะคุณหมูกดเรียบร้อยแล้วตามกติกาของเรากดแล้วต้องตอบเลยนะครับตาคู่นี้คือคุณกายรัชชานนท์ค่ะคุณกายรัชชานนท์เอาเลยสิคุณหมูดูจากตรงไหนยังยืนเกาหัวอยู่เลยนะฮะชั้นตาเหรอคะหรืออะไรคะชั้นตาชั้นตาค่ะปากด้วยป่ะครับค่ะรวมๆกันเพราะว่าภาพนี้เปิดมาจนถึงปากแล้วนะฮะคู่นู้นคุณมีใครในหัวบ้างยังครับโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยค่ะนึกถึงใครอยู่ฮะตอนแรกนึกถึงพี่หอยด้วยซ้ำค่ะขอโทษคุณกายและจานนท์กันนะนึกถึงเหมือนจะใช่ค่ะน่าจะใช่จะใช่แล้วหลังจากที่คุณหมูตอบมาแล้วคุณน่าจะใช่น่าจะใช่เอาเรามาดูเฉลยเลยนะครับว่าแต้มแรกจะเป็นของแชมป์16สมัยเราหรือไม่นะฮะหรือข้อแรกแชมป์เราอาจจะใจดีก็ได้เติมแต้มให้ก่อนมาดูเฉลยเลยครับว่าตาคู่ที่1นั้นใช่คุณกายรัชชานนท์หรือไม่ใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกายรัชชานนท์คุณหมูบอกให้80เอาไปร้อยเองเลยฮะกายรัชชานนท์แน่ๆนะฮะนี่ออกมาแล้วปากก็ใช่นะปากนี่คุณหมูเนี่ยที่รออยู่กดช้าเพราะว่าคุณจะรอดูปากใช่ไหมใช่ค่ะดูปากเพราะว่าปากของคุณกายเขาก็จะมีความเป็นแบบนี้ที่ยิ้มลักษณะของคุณกายเขาอยู่นะครับเอาละฮะผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตาคู่แรกคุณหมูกับคุณกิ่งนะฮะได้มาเรียบร้อยแล้ว1 คะแนนออกนำไปก่อนนะครับพร้อมแล้วเราจะไปต่อกันเลยและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับพี่หมูสู้ๆค่ะอันนี้แสงเสริงน่าจะเคลียร์เลยนะฮะภาพน่าจะชัดตาเข้าไปค่ะ
สักท่านอยากจะกดแล้วนะครับยังไม่กดครับมีบางท่านอยากจะกดแล้วนะฮะแต่ยังไม่กดยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะใครวะนี่ตายังใครวะอยู่เลยนะครับตาดูดีๆฮะเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนมุมดูปากมาเรียบร้อยแล้วเอาละฝั่งคุณหมูกดมาเรียบร้อยแล้วและคำตอบที่คุณจะตอบว่าตาคู่นี้คือคุณคริสหอวังค่ะคุณคริสหอวังใช่ไหมพี่ใครเป็นคนกดครับพี่หมูค่ะพี่หมูกดเหรอมันดูคล้ายคุณกิ่งกดนะไม่ใช่เหรอดูเอามันเป็นไปได้ปรึกษากันค่ะปรึกษากันแล้วกดเลยกดเลยอย่างนี้ใช่ค่ะว่าใช่ปรึกษาเป็นว่าใช่ใช่ค่ะคุณนัทครับค่ะมีชื่อใครอยู่บ้างครับตอนนี้นอกจากคำตอบของเขาที่เป็นคุณคริสแล้วตอนแรกมองเป็นคุณมิ้นท์นะคะที่เขาเป็นบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ค่ะแต่พอเห็นปากแล้วไม่แน่ใจไม่ใช่มิ้นท์แต่ว่าทั้งพี่คริสดาวก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอ่ะแต่พอมองไปนานๆแล้วชักจะใกล้เคียงแล้วของคุณดาวนี่ตอบแทนได้ผมได้ยินแต่ใครวะของพี่ดาวนี่ยังไม่น่าจะมีชื่อใครโผล่ขึ้นมาเลยเขาคิดดังเลยคิดดังหน่อยแกยังใครวะตลอดเวลาเลยครับครับใครวะนี่หน้าตาเป็นยังไงครับนั่นเลยพี่หมดอย่าไปยืนน้องค่ะใครวะใครวะตลอดเวลาเลยนะครับเรามาดูเฉลยเลยนะฮะปากก็เห็นแล้วตาก็เห็นแล้วนะครับดูซิคะแนนที่2นั้นจะเป็นของใครใช่คุณคริสหอวังหรือไม่ใช่ครับน่าจะใช่แน่ๆใช่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 เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะคะแนนที่2เป็นของแชมป์ของเรานะครับคุณหมูได้คะแนนที่2ไปแล้วงานอดิเรกของพี่หมูคืออะไรคะนั่งส่องค่ะส่องเลยค่ะรูปดาราเป็นนักสืบอะไรที่บ่งบอกว่าตาคู่นี้น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของคุณคริสก็คือคุณคริสเขาจะตาออกหมวยหมวยอยู่แล้วค่ะหมวยหนึ่งแล้วปากปากเขาจะเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงถึงได้ต้องรอดูถึงปากใช่ค่ะเพราะถ้าตาแบบนี้หมวยน่าจะมีหลายคนหลายคนค่ะใช่เพราะฉะนั้นตาอย่างเดียวไม่ชัวร์ค่ะดาวสู้มาเรามาเล่นไม่ได้เอาตังค์เล่นเอาสังคมแต่ว่าถ้าไม่ช่วยเขาได้จะเสียสังคมได้เอาละครับพร้อมเราจะไปต่อกันเลยและนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับผู้ชายหรือผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเป็นด้วยนะเอ้ยกดแล้วใช่มั้ยกดแล้วกดแล้วครับไฟแดงขึ้นมาแล้วตบมือด้วยใช่ๆๆตามกฎของเรานะฮะต้องตอบก่อนเลยนะครับว่าตานี้คือซีศิวัฒน์ค่ะคุณซีศิวัฒน์ใช่ทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็นคุณซีศิวัฒน์ตาเขาจะแบบว่าเรียวๆค่ะแล้วก็จมูกโด่งๆนี่ดูตากับจมูกสองอย่างใช่ๆแผลเป็นที่อยู่บริเวณนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้มองเลยแต่ลูกตาอย่างเดียวจำแผลเป็นอะไรเข้าได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นแต่พอเห็นตาปุ๊บใช่เลยแต่จะใช่หรือเปล่านั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะฮะว่าตาคู่นี้ซึ่งเป็นตาคู่ที่3ใช่คุณซีศิวัฒน์หรือไม่ใช่ครับซีศิวัฒน์จริงด้วยครับโอ้เอาละน้องนัทเริ่มโชว์แววขึ้นมาแล้วนะฮะว่าไม่ธรรมดานะครับยังไงก็ดีกว่า0นะคะ10-0ยังไม่เคยมีอ๋อล่ะค่ะยังไม่เคยมี10-0เกิดขึ้นในนี้ครับเอาละครับตอนนี้2-1แล้วนะฮะ3ดวงตาผ่านไปนึกได้ถูกต้องแล้วนะครับรีบดูให้ชัดแล้วรีบกดเลยเมื่อกี้นี่คุณกดช้าอีกสักวินึงนะคุณเสร็จฝั่งนี้แล้วเพราะฝั่งนี้กำลังจะกดอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้นี้เอาละครับเราจะไปต่อในดวงตาคู่ที่4แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับครับเราจะไปต่อในดวงตาคู่ที่4แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับเหมือนจะใส่คอนแทคเลนส์นะดูดีๆนะครับนี่พี่หมูเร็วเกินผมกำลังเห็นคุณนัทจะเดินเข้ามาหาที่ปุ่มแต่ไม่แน่ใจว่าจะกดหรือไม่นะครับคุณหมูกดไปเรียบร้อยแล้วกดแล้วก็ต้องตอบครับคุณหมูเขาคือใครครับคุณนุ้ยสุจิราค่ะคุณนุ้ยสุจิราน้องนัทบอกใช่ด้วยใช่ค่ะคุณกิ่งยังยืนงงอยู่เลยนะฮะใช่ค่ะคุณกิ่งที่กำลังทำหน้างงๆนี่คือยังงงอยู่ว่าเอ๊
รู้ยังไงคอนแทคเลนส์เขาก็หลอกหลอกดวงตามีขนตาปลอมแต่พอบอกว่าเป็นพี่นุ้ยเนี่ยนึกได้ว่าตาเขาจะเหมือนเฉียวๆยกขึ้นนิดนึงหางตาใช่ไหมเป็นไปได้เลยฝั่งนี้แหละครับเมื่อกี้คุณนัทก็บอกว่าน่าจะใช่นะใช่ค่ะใช่กำลังจะเดินมาพอดีผมเห็นคุณกำลังก้าวเข้ามาเนาะแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะคุณหมูกดไปเรียบร้อยแล้วถ้าถูกออกมาเป็นคุณนุ้ยสุจิรานี่ขึ้นนำเป็น 3-1 นะครับมาดูกันเลยครับว่าตาคู่นี้ใช่คุณนุ้ยสุจิราหรือไม่ใช่ครับคุณนุ้ยสุจิราครับแสดงว่าตาคุณนุ้ยนี่เก่งมากคุณหมูภาพนี้มาจากนิตยสารอะไรคะอันนี้ไม่ทราบครับไม่ได้แล้วครับนี่ไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นถ้าตอบได้ก็เก่งเกินครับ3-1ไปแล้วฮะเราไปกันต่อเลยดีกว่ากับดวงตาคู่ต่อไปแล้วนี่คือตาคู่ที่5ครับถามว่าชัดก็ไม่ได้ถึงก็เคลียร์มากแต่ก็ไม่ได้มัวมากนะฮะไม่ได้มืดมากด้วยก็ชัดอยู่นะครับยังพอรู้เรื่องครับเออชัดนะถือว่าใช้ได้ครับถือว่าชัดอ้าวไม่รู้หรอชัดไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดใหญ่เลยเราก็เลยเสี้ยววินาทีนะคะอยู่เลยคุณกิ่งยังไม่รู้เลยว่าจะตอบว่าอะไรใช่ค่ะคุณหมูค่ะเลิกทำหน้าสงสัยแล้วตอบผมทีครับว่าตานี้คือคุณหน่อยบุษกรค่ะคุณหน่อยบุษกรค่ะคุณนัทใช่ค่ะเมื่อกี้ที่คุณจะเข้ามากดแล้วตอบก็คือจะอยากตอบว่าคุณหน่อยเหมือนกันใช่ค่ะนี่คุณหมูวันนี้ก็แต่งตัวคล้ายๆคุณหน่อยจากเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเรื่องพิศวาสป่ะคะโอ้โหจำเรื่องนี้ได้ใช่คุณหน่อยมีกรอยู่เรื่องนึงนะผมตรงนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะไม่ธรรมดาเลยบอกที่เรื่องด้วยแม่ก็จะอยู่มา16สมัยแล้วค่ะคุณเอาละมาดูเฉลยเลยดีกว่าเห็นจะขนาดนี้แล้วนะครับแววตาดูใจดีมากเลยเนาะใช่คุณหน่อยบุษกรหรือไม่ใช่ครับใช่คุณหน่อยหรือไม่ใช่ครับคุณหน่อยบุษกรนี่น่ารักดวงตาแบบใจดีมากเลยนะครับตาไม่มีความดุเลยนี่คือคุณหน่อยบุษกรจริงด้วยถ้าเห็นปากรู้เลยค่ะบอกปากปากเป็นเอกลักษณ์มากเนาะตัวยิ้มแบบยิ้มเต็มอิ่มเลยแต่นี่ดีนะยิ้มขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเกิดยิ้มน้อยกว่านี้หน่อยมันจะมีจงอยข้างหน้านิดหนึ่งนะคุณหน่อยเอกลักษณ์แกจงอยปากด้านบนลงมาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ค่ะมาตอนนี้ขึ้นนำไปเป็น4-1แล้วนะครับนำห่างเป็น3คะแนนถ้าข้อนี้แชมป์เราได้อีกจะไปถึงครึ่งทางของคะแนนที่5คะแนนแล้วนะครับเพราะตอนนี้มี4คะแนนและนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับมาแล้วครับมาแล้วนะฮะดีๆนะครับแสงแบบมืดข้างสว่างข้างหนึ่งใช่ปะใช่ปะคุณนัทระวังมือลั่นไปเลยนี่คุณนัทมือแทบแตกเลยฮะแตกเลยค่ะคุณดาวคุณในฐานะที่เป็นไปกดซ้อนมือเขาเลยคุณจะตอบว่าตานี้คือไม่ใช่นิชคุณหนอคือต้องตอบนะครับนิชคุณอ่ะนิชคุณก็ได้ค่ะนิชตอบมาแล้วว่าเป็นคุณนิชคุณตามกติกาของเราเมื่อกดแล้วภายใน3วิหรือไม่เกิน5วิต้องรีบตอบเลยนะฮะไม่งั้นแล้วคะแนนจะวิ่งมาเป็นของตรงนี้เมื่อกี้เธอกดหรอใช่ฉันกดใช่แล้วเธอตอบอะไรนิชคุณนิชคุณฝั่งนี้หึมฮัมกันหน้าดูเลยนะฮะฝั่งนี้ไม่แบบคำตอบไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยลงรอยตอนนี้ใช่คุณกิ่งคิดว่าเป็นใครหนูว่าเป็นโทนี่รากแก่นค่ะโทนี่รากไม่ใช่หนูว่าเขามีประวัติกับคุณโทนี่รากแก่นมาหลายข้อมากเลยครับอ่ะวันนี้คุณหมูค่ะเขาบอกโทนี่รากแก่นไม่ใช่ค่ะเราไม่เคยตอบอะไรถูกเลยสินะแล้วคุณบูคิดว่าเป็นใครเป็นบอยพิษณุค่ะบอยพิษณุค่ะไม่เห็นตรงกับเขาไม่เห็นตรงค่ะไม่ใช่พี่บอยใช่ไหมถ้าออกมาเป็นคุณบอยสมมุตินะคุณก็จะได้คะแนนถึงแม้คุณไม่ได้กดเพราะว่าเขาจะโยนคะแนนให้คุณเลยเนื่องจากตอบผิดมันต้องลองดูพี่นัทถ้าเป็นพิษณุนั่นหมายความว่าคุณตอบถูกคุณจะขยับขึ้นมาเป็น2คะแนนเลยไล่ตีตื้นขึ้นมาทันทีค่ะใช่นิชคุณหรือไม่ใช่ครับมาดูกันเลยและในที่สุดตานี้คือบอยพิษณุไม่ใช่นิชคุณนะครับผมพี่บอยถึงแม้จะเห็นตาเดียวจะชัดนะอีกตาหนึ่งมืดๆนี่ถูก
เก่งมากคุณนี่ละเก่งคุณเก่งคุณเก่งคิดว่าโทนี่ตายทั่วประเทศแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณเก่งคิดว่าโทนี่ถ้าโทนี่ต้องปรึกษาคุณนี้โอ้ค่ะเขามีประวัติกันมายาวนานหลายข้อเลยครับกับคุณโทนี่ละเก่งเราผ่านไปเรียบร้อยแล้ว6ดวงตามาเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับกิ่งพยองถูกไหมฮะยังดูไม่ชัดดูตาเฉียวๆเหมือนจะคล้ายอะค่ะดูตาเฉียวๆคล้ายคุณลูกเกดเลยตาเหมือนแบบคุณนักกำลังจะบอกว่าตาเหมือนแบบนางแบบใช่ค่ะดูแบบแต่งหน้าแบบฝรั่งนิดนึงแต่นี่ยังไม่แน่ใจอะไรเยอะเลยนะตาล่างก็ยังไม่เห็นไม่รู้ว่ามือลาดหรือเปล่าอะคุณนัทมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับความรู้สึกมันใช่แต่ว่าจะใช่ไหมคุณลูกเกดคุณขึ้นมาเป็น2คะแนนค่ะถ้าไม่ใช่คุณลูกเกดเขาจะไป6คะแนนเลยนะครับใช่คุณลูกเกดหรือไม่ใช่ครับลุ้นดีๆนะครับตาดีจะใช่คุณลูกเกดเมธานีหรือไม่ใช่ครับเขาคือตุ๊กกี้สุดารัตน์ครับผมตาโตมากเลยตาโตมากเลยพอเปิดตาสวยจังหนังแบบไหมฮะหนังแบบค่ะหนังแบบเลยนะครับผมแต่เห็นแค่ตาเขาคือตาของคุณตุ๊กกี้นะฮะโอ้โหเป็นไงตาเฉียวตาเฉียวมากคุณกิ่งพี่หมูครับค่ะผมว่าสบายนะครับไม่ต้องตอบก็ได้คะแนนยืนเฉยๆคะแนนก็ไหลมาอีกแล้วใช่ครับอีก1คะแนนตอนนี้เป็น6คะแนนแล้วนะครับค่ะฝั่งนู้นยังคง1คะแนนเหมือนเดิมนะฮะห่างไป5คะแนนแล้วเอาละครับเราจะไปกันต่อเลยนะฮะดูในประเทศมา7ดวงตาแล้วเว้นแล้วตาต่อไปเราขอออกต่างประเทศบ้างนะครับไม่ใช่ตาคนไทยนี่คือดวงตาคู่ที่8ครับตาต่อไปเราขอออกต่างประเทศบ้างนะครับไม่ใช่ตาคนไทยตายแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่8ครับโอ้โหแบบหัวคิ้วมาแบบแน่นเลยชัดแล้วนะนี่ไงคุณกิ่งครับตบเองด้วยข้อนี้ตอบเองเลยฮะว่าตาคู่นี้คืออดัมลาวีนค่ะอดัมลาวีนใช่ใช่คือหนูไม่ได้อยากจะได้คะแนนค่ะอยากแข่งกับตัวเองนี่แหละค่ะขอถูกสักข้อนึงเถอะทายผิดมาตลอดเลยใช่ไหมข้อนี้ผมเห็นเดินเข้ามาแล้วกดเองแล้วแบบมั่นใจมากเลยสวยขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนอันดับแรกก่อนคุณหมูรู้จักอดัมลาวีนไหมไม่ค่อยรู้จักจะมองเป็นนักฟุตบอลไปแล้วค่ะเนี่ยมองนักฟุตบอลเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยอดัมลาวีนนึกถึงเร็วนี้เมสซี่นึกถึงเมสซี่ใช่ค่ะคุณนัทคุณดาวครับตานี้นึกถึงใครอยู่ครับดาวว่าใช่ค่ะอดัมลาวีนใช่ค่ะใช่ค่ะมาถ้าเกิดถูกออกมาเป็นอดัมลาวีนนะครับคุณจะได้7คะแนนแต่ถ้าไม่ใช่นะฮะผู้ช่วยคุณโยนคะแนนให้ชาวบ้านด้วยอีกนะครับ1คะแนนให้เขามี2คะแนนนะฮะมาดูเลยครับว่าตาคู่นี้จะใช่อดัมลาวีนจาก Maroon 5ใช่หรือไม่ใช่ครับจริงแสดงว่าคุณต้องมั่นใจมากนะคุณถึงได้กดไปเลยใช่ค่ะเวลาดู MV ก็นั่งจ้องตาเขาตลอดเวลาจำได้เลยว่าไอ้คิ้วแบบนี้ตาแบบนี้นี่ต้องเป็นเขาแน่ๆใช่เขาเลยนี่สายนักร้องด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่พลาดเลยนะครับค่ะเอาล่ะเราจะไปกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้7ต่อ1มาดูข้อนี้เลยดีกว่าครับว่าจะไปเป็น8ต่อ1หรือ7ต่อ2นะฮะนี่คือดวงตาคู่ที่9ครับมาแล้วครับเรื่องนึกถึงชาวต่างชาติได้เลยนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับกลับมาที่เมืองไทยเรานะฮะ
นี่จะเริ่มใช่ไม่ใช่กันแล้วเอาละคุณกิ่งกดแล้วด้วยคุณกิ่งต้องตอบแล้วครับว่าเขาคือพี่จ้าจ๋าค่ะจ้าจ๋าเรามีอยู่หลายจ้าจ๋ามากเลยจ้าจ๋าไหนครับพิมระตาเจ้าจ๋าพิมระตาฝั่งนู้นล่ะครับเราไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าจ้าจ๋าก็เป็นไปได้พี่จ๋าน่าจะเป็นไปได้ดูเฉลยเลยนะฮะถ้าออกมาเป็นคุณจ้าจ๋าอย่างที่คุณกิ่งตอบมานะครับขึ้นเป็น8คะแนนทันทีใช่คุณจ้าจ๋าหรือไม่ใช่ครับและตาคู่นี้คือจ้าจ๋าครับน้องจ้าจ๋าพิมพ์ระดาจริงๆด้วยนะฮะเอาละนี่2คะแนนมันจากคุณกิ่งเลยนะถ้าอยากคนต่อไปค่ะขายตะขาบมาครับขายตะขาบมาทำให้ฉันดูไร้ค่านะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นหน้าตรงผมว่าก็อาจจะตาโตตรงทีนี้อย่างว่านะฮะนอกจากเอียงนิดนึงยังมีชะมือชะมอยลงมาหน่อยอีกด้วยแต่เขาขนตาแบบเยอะอะค่ะขนตาเขาจะเยอะๆน้องชายสะพรึงมากเอาละครับน้องนัทตอนนี้8ต่อ1คะแนนต่อไปถ้าเขาได้เขาขึ้นแฮนด์แล้วนะครับเอาละมาเราไปกันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมนะครับอีก1คะแนนเองแชมป์ของเราจะขึ้นแฮนด์แล้วนะครับที่9คะแนนตอนนี้8ต่อ1และนี่คือตาคู่ที่10ครับความเก่งของคุณหมูถึงกับสร้างความประทับใจให้กับทีมผู้ท้าชิงและถึงขั้นปรบมือให้รัวๆเลยทีเดียวนะครับคุณนัทที่โอกาสจะคว้าแชมป์นั้นน้อยลงไปทุกทีจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรนั้นต้องรอติดตามชมในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ